ามาอีกวะไม่มีละก็ไม่มีอะไรน้ำตามท้ายมันทักทีเนี่ยช่วยร่วมกันตรวจสอบยาน้ำครับไม่ต้องยาล่มๆนะแผนที่แล้วเนี่ยถ้าผมสรุปจริงๆก็คือเขาทำจริงมาก่อนนะปี45เนี่ยถ้าลึกๆจริงๆนะถามนายสำราญเนี่ยสำราญเขาบอกว่านายกเขาบอกว่าตรงนี้ที่จริงเนี่ยมันใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี17แล้ว2517แล้วมีตั้งแต่นั่นละมีปีปัจจุบันเนี่ยมันจะเห็นเป็นแนวสวนปาล์มหมดนะปีปัจจุบันเนี่ยปี45เห็นขาวยังไม่มีการปลูกปาล์มหรอกปีตัดเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นปฏิรูปข้างนอกนี้ก็จะมีสวนปาล์มอยู่ก็นอกชายปุยกันเมื่อเช้านี่ก็บอกมันไม่เป็นเรื่องต่อถ้าเป็นเรื่องต่อก็ปัดกันผมเองผมก็ไม่อยากมีข้อสรุปยังไงบ้างครับจากการร้องเรียนระบุพิกัดมานะครับให้พิกัดมาตำแหน่งที่มีการร้องเรียนมีที่ลูกบาแล้วก็เข้ามาตามพิกัดดังกล่าวที่ได้รับการร้องเรียนก็มาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์คือปลูกสวนปาล์มนะครับดูแล้วเนี่ยเมื่อปี45ดูภาพถ่ายของปี45ก็มีการใช้ประโยชน์มาแล้วนะแล้วในพื้นที่นี้เองซ้ำแล้วเนี่ยตรวจสอบแล้วยังมีหลักฐานสปก. 4/01เป็นชื่อของนายนเรศนะนายนเรศพันมหาจำนวนทั้งหมดก็23ไร่นะแต่ดูพื้นที่จริงแล้วเนี่ยมันยังมีพื้นที่บางส่วนที่อยู่นอกเขตสปก.ซึ่งปรากฏว่าตรวจสอบแล้วประมาณ15ไร่ซึ่งประกอบกับแผนที่ทางภาพถ่ายอากาศแล้วปี45เนี่ยดูภาพถ่ายออโต้สีแล้วก็พบว่ามีการใช้ประโยชน์มาก่อนแล้วเปลี่ยนมาก่อนแล้วนะเปลี่ยนมาก่อนปี45แล้วไม่ใช่ปี54ขอไปด้วยตามมติครม.ของเราก็มีมติครม. 30 ม.2541นะเกี่ยวกันแก้ปัญหาที่ดินก็มีมติรองรับให้ผ่อนผันได้นะตามมติแล้วต่อมาก็มีมติครม.พ.ศ.วันที่26พฤศจิกายน2561นะก็ได้มีการแก้ปัญหามติการแก้ปัญหาในการบุกรุกที่ดินรอแป๊บครับเดี๋ยวลองติ๊กมาครับแหนนี่แหละชุมดำบงก็แม่วงมีการพาดพิงว่าที่ตรงนี้เป็นของนายกนี่นายกชี้แจงยังไงบ้างครับครับตอนนี้ก็ได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ของป่าไม้ที่เข้ามาตรวจสอบนะครับวันนี้นะฮะได้ติดต่อกันแล้วก็ติดต่อมาดูลงพื้นที่จริงนะครับในการมาตรวจสอบว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวอ้างพื้นที่ตรงนี้เป็นที่สปก.นะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชื่อของผมนะครับผมไม่มีที่ดินในพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งตามที่เขากล่าวอ้างร้องเรียนไปนะครับพอจะทราบสาเหตุไหมครับว่าเขาเก่าอ้างเพราะอะไรการเก่าอ้างนั้นในอดีตตั้งแต่ที่ผมลงนายกมาตั้งแต่ปี51นะครับก็มีการเก่าอ้างร้องเรียนมาผมว่าผมเนี่ยมาบุกรุกป่าตั้ง400ไร่เมื่อปี2551นะครับสาเหตุนี้อาจจะเป็นสาเหตุเบื้องต้นจากการเมืองท้องถิ่นนะครับซึ่งในอนาคตก็จะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้นะครับก็คงจะดิสเครดิตกันเพื่อที่จะทำลายชื่อเสียงทำนองนั้นนะครับแต่ข้อเท็จจริงตรงนี้ทราบดีอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของนายกแน่นอนไม่ใช่ครับนายกเคยมาทำพื้นที่ทำกินแถวนี้ไหมครับก็เคยมาอยู่ข้างนอกด้านนอกฮะตรงที่นี่ไม่เคยมาทำครับแล้วปาล์มนี่เป็นของใครนะครับของลูกชายครับลูกชายนายนเรศพันมหาครับซึ่งเป็นลูกชายมีหลักฐานพื้นที่ดินสปก.ก็เป็นเกษตรกรด้วยมีหลักฐานที่ทำกินมีครับแต่ทุกวันนี้เขาก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็ไปมานะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่ก็ยังมาสำรวจเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาให้ชดเชยเกี่ยวกับทำสวนปาล์มเขาก็โอนเงินเข้ามาในบัญชีของลูกชายแล้วอะไรแล้วนะครับจำนวนเนื้อที่ไร่ที่ทางราชการเขาสนับสนุนมาเกี่ยวกับช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องสวนปาล์มแล้วเรายืนยันว่าเราทำกินก่อนปี45ใช่ไหมครับป่าทีนี้ทราบเบื้องต้นจากคนเก่าๆแก่ๆนั้นที่เข้ามาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี17แล้วที่เข้ามาในพื้นที่แต่ผมก็ได้ที่ดินตัวนี้ครอบครองมาตั้งแต่ก่อนปี45แล้วครับ